คิดแต่ไม่ถึงคิดคิดและแข็งสุดขีดสุดลิ้นสุดเด็ดว่าทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้คือเพื่อนสนุกจังเลยขอสบตาสวัสดีครับผมมาตอนนี้คุณได้อยู่กับปลื้มในรายการโซเชียลสนุกจังเลยฉันเป็นวันที่สดใสเหลือเกินไฮเอเนอร์จีพร้อมครับรายการจะมาอัปเดตเทรนดิ้งและไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าตอนนี้มีอะไรเจ๋งๆมันสนุกมากๆหรือปวดหัวปั่นประสาทสุดๆเราก็จะเอามาออกกันในรายการนี้นะครับผมฮะโอเคก่อนที่เราจะไปลุยกันในโลกโซเชียลอันสนุกแหละอาจจะมีปวดหัวบ้างแต่ก็สนุกเลยครับผมมาดูกันที่ Instagram ของผมเมื่อก่อนแล้วกันนะครับผมกับ Instagram เพิ่ม underscore official นะครับผมวันก่อนผมลงอันนี้ไปฮะอภิหารส้มหยุ่นจนตอนนี้นะครับผมไวรัลนี้ก็ยังอยู่ในกระแสไวรัลอยู่นะครับผมกับอภิหารส้มหยุ่นของคุณแม่จีตางนะครับผมโด่งดังเหลือเกินนะครับผมก็เลยลองทําอภิหารส้มหยุ่นดูบ้างครับผมแล้วก็อัพเป็นอันนี้ไปครับสมหยุดไปละกูเล่นเองกูก็สนุกของกูเองได้นะเก่งจังนอกจาก Instagram นะครับผมมาตอนนี้ผมก็มี TikTok ของผมแล้วนะครับผมมานี่นะครับผมมาเป็นที่มาของตัวนี้นะครับผมว่าไปกดติดตามผมกันใน TikTok ได้เลยนะครับผมมาในนั้นนี่มีผมทําอะไรสนุกๆอยู่เยอะเลยนะครับผมมารวมถึงมีการตัดไฮไลท์จากเคสโซเชียลสนุกจังเว้ยที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปอัพลงในนั้นเป็นแบบสั้นให้ดูง่ายๆด้วยนะครับผมมาไปตามผมได้ใน TikTok นะครับผมงั้นเรามาลุยกันใน Facebook เลยดีกว่าครับผมมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมมาไปจะเป็นแมวสัตว์แคปชั่นขำจังเลยอ่ะเขินอะไรจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะขอสบตาคุณได้สิคะอู้หวานหวานเย่ yeah, ไปแล้วเดี๋ยวขอสบตามันคนละสบตาจะเอามันทำอะไรวะคุณจางโอ้ยเอาต่อไปจากคุณเอคิมศิลป์แคปชั่นบักบุญคุณเอ้ยบักแมวหลงผู้สกปรกกูเห็นมึงเล่นเป็นชั่วโมงแล้วนี่มันโมเมียนเขามันเมียนมึงมึงจะไปเรียนโอ้โหแตกกระจกกูแตกมานี่ล่ะมันโมเมียนเขามันเมียนมึงบกปึกเออผมก็เคยพ่อเนี่ยล่ะนั่นเรียนน้ำเขาเออมันโมเมียนเขายังมันไม่เมียนมึงเรียนเป็นชั่วโมงโอ้ยเงือดหลายเออก็ดีขึ้นกันแหละจะได้มีมูเออกูได้เลี้ยงแมว2ตัวแล้วบัดนี้ลำพังตัวเดียวกับมือบ่แห้งล่ะมึงเหยียดกระจกกูแตกนะโจ๊กเข้าไปเมื่อโจ๊กเข้าไปเห็นมั้ยน่ะเห็นอีกตัวนึงมาโจ๊กเข้าไปเออนั่นละมึงบ่ต้องห่วงเลยมันออกมาบ่ได้ดอกตัวนั่นน่ะเอามือโจ๊กเข้าไปตีมันเลยเออน่ะโจ๊กเข้าไปมุดเข้าไปเบิ่งน่ะมันมีมันบ่มีมันโจ๊กเข้าไปเออนั่นละเอามือโจ๊กเข้าไปบ่ได้ไปใส่ดอกมือนี่มึงตายอยู่กับโจ๊กนี่ละกูว่าเอ้าแมวว่ามันตลกแล้วนะครับเจ้าของตลกกว่าเออจกเข้าไปจกเข้าไปต่อไปดีกว่าครับจะเบบหมาเมียงแคปชั่นไอตัวเล็กๆนี่เห่าโคตรเก่งฮ่าหมาตัวใหญ่ในหนังสื่อต่างๆในชีวิตจริงหมาตัวเล็กในหนังสื่อต่างๆบู๊น่ารักในชีวิตจริงจริงมากมากหมาตัวเล็กดุกว่าหมาตัวใหญ่นะครับจริงๆผมมีหมาตัวใหญ่ครับชื่อไอ้หมีครับเป็นหมาพันธุ์ร็อตไวเลอร์ตัวใหญ่มากใหญ่เกือบเท่าโต๊ะเนี่ยครับใหญ่มากๆนะครับผมซึ่งก็ติ่งตองเลยครับในขณะที่เมื่อผมเลี้ยงหมาตัวเล็กๆนะครับตามนี้เลยครับอู้ยแม่งดุเลยเกินใครเข้ามาใกล้มันใครจะจับมันนะดูไปไหนวะผมเคยไปอ่านวิจัยมาครับบอกว่าเขาบอกว่าหมาตัวเล็กเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์กัดคนมากกว่าหมาตัวใหญ่นะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเพราะว่าหมาตัวเล็กมันแบบว่ามันตัวมันเล็กหรือเปล่าแล้วมันเลยกลัวคนตัวใหญ่หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะแต่เพียงแต่ฟันมันเล็กเท่าเม็ดข้าวอ่ะฟันมันเล็กเท่านี้อ่ะมันกัดคนมันก็แบบว่าอังงี้แน่อย่างมากเราก็แบบอุ๊ยตกใจอ่ะแต่หมาตัวใหญ่มันง่ำทีมันแบบโหกอ่ะหมาตัวใหญ่กัดทีมันสร้างบาดแผลได้ใหญ่กว่าหมาตัวเล็กเนาะอะไรประมาณนั้นนะโอเคแล้วต่อไปดีกว่าครับเจอเพจกูบอกได้อย่าเล่นไหนมุกอะไรเมียบอกที่รักเขาอ้วนมากไหมไม่เลยผมรักในสิ่งที่คุณเป็นว้าลาลาเมียต่อต่อ
ครับมันอุ้มเข้าไปตู้เย็นหน่อยเขาหิวหัวบอกรอนี่แหละผมอุ้มตู้เย็นมาง่ายกว่าไอ้เหี้ยยังไงช็อคเลยมึงตัวนึกมากเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงมันโคตรตลกเลยนะที่รักคะอุ้มตู้เย็นไหวไหมแป๊บนึงเมียจ๋าอื้อผัวพยายามเองรอแป๊บนึงที่รักแน่ใจนะว่าอุ้มตู้เย็นไหวไม่ต้องห่วงที่รักยังไงยังไงก็ง่ายกว่าอุ้มมึงแน่นอนแน่เอาไปจำหนังสั้นอันเนี้ยโอ้ยต่อไปดีกว่าครับจาเพชรฝากบอกแคปชั่นกูเองหืมบึ้มเจอไฟแดง89วิแล้วก็ก็จริงนะเพราะมันซ้ายผ่านตลอดใช่ป่ะเลี้ยวซ้ายผ่านมาตลอดไปกลับรถแล้วก็ซ้ายผ่านตลอดอีกทีนึงก็จะรอดจาก89วินี้ดูลำบากเนาะโอ้ยแล้วต่อไปดีกว่าครับจาเพชรจักรจี้แคปชั่นหมดกันฟิลกูคิดแต่ไม่ถึงคิดและแค้นสุดขีดสุดลิบสุดเดดว่าทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้อันต่อไปครับจาเพชรฮานะสัตแคปชั่น DIY บัลลังก์จักรพรรดิฉบับอลังการงานกล่องโอ้ว้าวกล่องครับโคตรเท่เลยโอ้บัลลังก์เกลชนอย่างเท่บัลลังก์ที่ว่างเปล่าขยาดแห่งชาเกเรียนคนต่อไปไม่ใช่แม่มังกรแต่เป็นแมวเมียวสินะอันนี้น่าจะแมวพันเมนคูนป่ะน่าใช่นะตัวเบลล์มโอ้เท่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 ใครอยากสร้างบัลลังก์ให้แมวก็ไปลองดูเนาะต่อไปดีกว่าครับจาเบสูดประการแคปชั่นยังเข้าไม่ได้ลูกต้องวัดไข่ก่อนเป็นเหมือนใครไม่รู้จะเข้าเซเว่นครับผมอะแต่ว่าไม่ยอมวัดไข่ครับไหนเฮียร้อนเนี่ยเฮ้ยหนีก่อนกับมันมาทางนี้ก่อนเลยอย่างใหญ่เฮ้ยหนีก่อนกลัวมีตัวอย่างใหญ่พนักงานใส่ไว้ข้างในผักเอาไว้ล็อกประตูแล้วพนักงานบอกเข้ามาได้นี่งานเข้ากูแน่ตัวเอียบอกก็ร้อนอ่ะร้อนโอ้ยไม่กลัวไปดีกว่าครับเจอคุณแอนแมรี่เป็นเหมือนรวมมีมครับเพื่อนอยู่ไหนหรอวะผมใกล้เห็นแล้วผีในห้องตอนแหลผีบอกตอนแหลมึงยังอยู่ในห้องอยู่เลยมึงเพิ่งตื่นเพื่อนผมและเพื่อนตายแล้วแต่ยังติดต่อกันได้อยู่ไงอีดาสบายดีป่ะมึงสบายดีมึงดูอยู่ประบาลกลุ่มนี้หล่อมากคอมเมนต์ครับยังมีเวลามาหวีดท่านโยมอีกเป็นสีว่ะทางเดียวที่จะทำให้คนที่ชอบกรี๊ดเราอีโวลูชั่นสู่แมลงสาบคอมเมนต์ครับเผลอๆฆ่ามึงด้วยเมื่อกูไปกินข้าวที่ร้านอาหารกูที่กำลังเลือกเมนูพนักงานที่รอจดเมนูผมเคยเจอนะพนักงานที่แบบว่าเราเลือกนานแล้วอะเขาก็จะฟีลแบบแบบนะพี่เร่งอยู่อยากให้อาหารมื้อนี้มันพิเศษรอแป๊บคิดเลขเร็วเป็นไหมโหได้38บวก76ได้เท่าไหร่50มันไม่ใกล้เคียงเลยแต่มันก็เร็วอย่างนี้กูก็ทำได้โอ้ยต่อไปเรื่องครับจะเป็นนู่มาดูอะไรมีสาระกันดีกว่านะครับผมฮะผมเนี่ยเจ้าจิ้งจอกขี้เบสสุนัขจิ้งจอกที่ทำหน้ามึนอยู่ตลอดเวลาจนมองดูไม่เหลือความเจ้าเล่ห์นี่จิ้งจอกเหรอจริงๆที่จอดหน้าตามันก็ต้องแบบเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์นะหน้าคมๆเฉียวๆไอ้ตัวนี้หน้าแบบว่านั่นสิเนาะวันนี้กินอะไรดีหน้าโคตรมึนด้วยต่อไปดีกว่าครับจาเบกันละครั้งหนึ่งแคปชั่นกันละครั้งหนึ่งรูปสามมิติแบบนี้เคยฮิตมากถึงขั้นมีรวมเล่มขายจริงจังขั้นถอดแว่นมาจ้องทุกพัดเที่ยงส่องจนตาเหล่เกย์ครับอีกพวกที่มองไม่ออกทำตาเบลอไว้มึงว้าวใช่อันนี้ตอนเด็กแบบฮิตมากตอนผมเด็กนี่แบบว่าใครซื้อมันนี่ต้องเอามากางดูกันอะว่าแบบว่ามึงเห็นยังมึงเห็นยังกูไม่เห็นเลยไอ้กูเห็นแล้วไหนดูดิมาลองดูกันเห็นยังเห็นยังงงใช่ไหมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับมองผ่านๆมันอาจจะแบบเป็นภาพสีฟ้าเหมือนลายน้ำอะไรก็ไม่รู้นะแต่จริงๆมันมีภาพซ่อนอยู่ในนั้นก็บอกมาคุณต้องเพ่งดีๆครับถ้าใครเพ่งเจอแล้วเม้นบอกหน่อยว่ามันคืออะไรนะอ่ะผมลองเจอแล้ว
มันคือปลาฉลามครับใครที่มองไม่ออกคงจะงงใช่ไหมว่ามันปลาฉลามยังไงวะไอ้รูปพวกนี้นะครับถ้าใครมองออกปุ๊บมันจะลอยลงมาเลยคือสีมันจะเป็นสีแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับโครงรูปร่างลอยขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงครับผมชอบเล่นอะไรแบบนี้มากๆบอกเลยอ่ะไปลองเล่นกันดูอันต่อไปดีกว่าครับเจ้าเพลงห้ามเพลงแคปชั่นเพื่อนบอกทำไมมึงกลัวผีวะใครเคยเล่าเรื่องผีให้มึงฟังกูดาจิม704จริงอุ้ยอีเพลงนี้น่ากลัวมากผมแชร์เรื่องราวผมให้ฟังแล้วกันตอนเพลงนี้ออกเนี่ยผมจำได้เลยว่าผมอยู่ประมาณม.ต้นครับผมแล้วก็ผมเนี่ยต้องตื่นเช้ามากผมต้องตื่นตีสี่เพราะว่าผมต้องไปซ้อมวิ่งตอนเช้าครับผมฮะแล้วก็ตอนเช้าๆเนี่ยผมจะเปิดทีวีค้างไว้เปิดช่อง MTV มันจะเป็นช่องเพลงครับผมฮะเพื่อที่จะได้ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็มีอะไรดูไประหว่างแต่งตัวระหว่างอาบน้ำผมจะเปิดประตูห้องน้ำเอาไว้จะได้ดูทีวีได้ผมก็อาบน้ำไปวันนั้นจำได้เลย VJ บอกว่าเล่นพอดีขอเสนอเพลงใหม่ล่าสุดจากจิ้มเพลง704เป็นเพลงยังไงไปดูกันอะไรอย่างงี้ผมก็ดูไปอาบน้ำไปเจอเพลงนี้ไปฮะจำได้เลยครับว่าไปโรงเรียนครั้งที่ยังมีแชมพูเหลืออยู่บนหัวครับโอ้โหกูหลอนตั้งแต่เพลงเริ่มแล้วกูต้องทนไปเถอะรีบอาบไปเถอะแล้วก็กำลังสระผมนะดันไปเจอช็อตนั่งจ้องผมเบาตาลูกหัวแค่นั้นแหละแชมพูทั้งมึงกูหยุดอาบน้ำออกบ้านวิ่งปูนจบแล้วต่อไปดีกว่าครับจ้าเพจส่งปอนแคปชั่นเงียบเลยกับอะไรเงียบเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนครับมีคนคุยไหมหัวหน้าห้องไม่มีกับคุณครูชาติวะชาตินี้จะมีแฟนไหมงี้ทำไมครูต้องไปบูลลี่ลูกศิษย์โอ้ยอันต่อไปดีกว่าครับจ้าเพจวีอาร์โซวันนี้แอดมินเขามีอะไรมาฝากดูสิเน่ๆสาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้ไปประกวดรายการช่วง2020หรือโปรดิว101ของจีนอันนี้ผมเห็นคลิปแล้วโคตรดังเลยครับผมตอนนี้ตัวคลิปนี่วิวไป2ล้านแล้วมั้งแล้วก็คนแชร์เป็นหมื่นเลยครับอย่างโหดนะครับผมจากที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ที่มีคนแชร์อย่างล้นหลามเป็นคลิปของเน่ๆสาวไทยหน้าตาน่ารักที่ไปเข้าร่วมประกวดรายการช่วง2020และได้โชว์ความสามารถโดยร้องเพลง Best Part ที่ทำเอาเมนเทอร์เขาออกอาการใจเต้นแรงจนเก็บไม่อยู่ใช่ผมได้ดูคลิปแล้วนะครับผมนะดีมากคุณลองเข้าไปที่เพจของ VTV ครับผมนะเจอเลยครับผมนะโดยในนั้นเป็นตัวแทนของสาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้ประกวดรายการช่วง2020หรือที่เรารู้จักในนาม Produce 101ของจีนนั่นเองร่วมกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้ในนได้โดยการโหวตได้ที่แอป VTV อ๋อมีการโหวตกันด้วยครับผมนะไปโหวตกันได้ใน VTV เลยนะครับผมนะกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะปั้งเข้าให้ครับผมนะก็จะเป็นการโหวตนะครับผมนะมาช่วยกันโหวตตัวแทนจากประเทศลองกันครับผมมาสู้ๆนี่แน่โอเคผมมากใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนที่คุณนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับตอนนี้ผมมี TikTok แล้วนะครับผมมาไปติดตามได้ใน TikTok เลยนะครับผมมาจะมีคลิปสนุกๆอยู่ในนั้นนะครับรวมถึงไฮไลท์พิเศษแบบตัดใหม่ของรายการโซเชียลสนุกจังหวะนะก็จะอยู่ใน TikTok ด้วยนะครับผมมารวมถึงมีคําเป็นเวอร์ชั่นรวมอยู่ในเพจ VR Show ด้วยนะครับผมมาไปติดตามกันได้เลยนะครับผมฮะแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีตอนอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังหวะอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะครับผมสุดกลมๆนี่ก็คือกดใครเช่นกันนะครับฝากกดกันด้วยนะครับผมฮะโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับบาย